สวัสดีครับผมแองจาก AIAT คลิปในวันนี้นะครับรำกับสมาร์ทโฟนในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 4,000 บาทที่หากใครกำลังมองหาอยู่สมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง 4,000 บาทต้องการจอใหญ่ใช้งานได้ลื่นไหลสเปคแรงเล่นเกมระดับ 60 FPS ได้เนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ POCO C65 เครื่องนี้ครับน้องเขาได้ยังไงไปรับชมรีวิวกันนี่คือสมาร์ทโฟนแบรนด์ย่อยจากทางเสี่ยวหมี่ในกลุ่มของ POCO ที่ทำให้ผมใช้งานและรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะประสบการณ์ในการใช้งาน UI ต่างๆของ Mi UI for POCO เนี่ยเขาให้ประสบการณ์การใช้งานการสลับแอปไปมาหรือแม้แต่การจัดการ RAM เนี่ยทำได้ลื่นไหลกว่าสมาร์ทโฟนในตระกูลของ Redmi ทำให้ผมรู้สึกว่ามันถูกใจในการใช้งานมากๆสำหรับ Mi C65 เครื่องนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมี SoC ที่เลือกใช้งานเป็น Helio G88 ก็ตามนะครับแต่การใช้งานสลับแอปไปมาหรือการใช้งานหลากหลายแอปเนี่ยก็ทำได้แบบเอาอยู่เลยครับด้วย RAM ที่มีมาให้ภายในคือ 8GB LPDDR4S เอาอยู่จริงๆหรือใครที่มองว่า RAM 8GB เราไม่พอนะครับก็สามารถเพิ่ม RAM ผ่านการสร้าง RAM เสมือนไปได้อีก 8GB สูงสุดทำให้เรามี RAM ในการใช้งาน 16GB ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือหากใครจะสร้าง RAM เสมือนนะคือพูดยังไงดีRedmi Xiaomi แล้วก็ POCO ระดับเริ่มต้นส่วนใหญ่เขาจะใช้เนื้อที่ภายในเป็น eMMC 5.1 ครับพอมันเป็นเนื้อที่แบบ eMMC 5.1 นะครับเรานำเนื้อที่ storage แบบนี้มาสร้างแรมเสมือนปุ๊บมันจะทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานสำหรับผมนะมันจะเห็นความหน่วงเห็นความช้าในการใช้งานก็อาจจะไม่อยากจะแนะนำให้สร้างแรมเสมือนในการใช้งานสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่มี storage ภายในเป็น eMMC ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมือถือที่เป็น storage UFS มาสร้างแรมเสมือนอันนั้นอ่ะผมว่ามันเร็วเพียงพอที่เราสามารถใช้งานสร้างแรมเสมือนได้แต่ eMMC แบบนี้ต่อให้สร้างแรมเสมือนได้ก็ตามเนี่ยแต่มันจะทำให้เครื่องช้าแบบสัมผัสได้จริงๆก็เลยไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร่ส่วนการเล่นเกมด้วย POCO C65 เครื่องนี้ที่มาพร้อมกับ MediaTek Helio G88 ตัวนี้นะครับเราสามารถเล่นเกม 60 FPS ได้อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยแต่ว่าการปรับกราฟิกเนี่ยอย่างเช่นผมเล่น ROV นะครับเราต้องปรับกราฟิกเป็นประมาณว่า HD Display ต่ำสุดครับแล้วก็ปรับ Display Quality อยู่ในระดับกลางเราสามารถเล่น 60 FPS ได้ลื่นๆแบบ4ตา5ตา6ตาเกินกว่านี้เล่นได้แบบสบายๆหายห่วงเลยครับแถมตัวเครื่องเนี่ยด้วยความที่ Helio G88 ตัวนี้มันไม่ได้แรงโอเวอร์จนเกินไปครับทำให้เวลาที่เราเล่นเกมเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยอาการเครื่องร้อนหรือว่าฮีทเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยหรือการใช้งานทั่วไปหลากหลายแอปก็ตามนะครับอาการเครื่องร้อนหรือฮีทก็แทบจะไม่เจอเลยใน POCO C65 เครื่องนี้ทำให้ตัวผมเองเนี่ยรู้สึกประทับใจในเรื่องของ performance และซอฟต์แวร์ที่เขาจูนเข้ามาได้กันแบบตรงตัวจริงๆสำหรับ POCO C65 ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆที่เราจะเจอที่เราจะสัมผัสได้ใน MIUI แต่ MIUI for POCO ให้คุณได้สัมผัสความลื่นไหลความสมูทการจัดการแรมที่ดีเยี่ยมจริงๆอันนี้คือผมเชียร์เลยว่า POCO C65 ทำได้ดีมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของกล้องของ POCO C65 กันต่อดีกว่าครับสำหรับกล้องใน POCO C65 ด้วยความที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นเนาะการโปรเซสภาพเวลาที่เราถ่ายภาพเสร็จอย่างเช่นเวลาที่เรานำไปถ่ายภาพทั่วไปแสงดีแสงน้อยยังไงก็ตามเนี่ยการโปรเซส HDR เขาแทบจะไม่มีเลยคือเราได้ภาพเหมือนแบบภาพไฟล์ดิบออกมาเลยครับมันอาจจะถูกใจใครหลายๆคนที่ต้องการนำภาพไปแต่งต่อเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีการดันคอนทราสต์ไม่มีการดันสีให้จัดทุกอย่างออกมาคือแทบจะเป็นสภาวะภาพไฟล์ดิบจริงๆคืออาจจะไม่เหมือนกับที่ตาเราเห็นแต่คือมันเป็นภาพที่ไม่มีการดัดอะไรเลยครับสเปคกล้องเป็นยังไงคือเก็บได้แค่เท่านั้นเลยไม่มีการเอาภาพมาซ้อนกันเพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาคอนทราสต์ดีสีสวยอย่างเงี้ยรายละเอียดดีอาจจะไม่เจอใน POCO C65 เครื่องนี้แต่สิ่งที่เสี่ยวหมี่ให้ความสำคัญในสมาร์ทโฟนระดับกลางระดับเริ่มต้นเนี่ยผมมองว่าเขาให้ความสำคัญในเรื่องของการถ่ายและนำฟิลเตอร์มาใช้ต่อครับเราจะเห็นว่า POCO C65 เนี่ยมีฟิลเตอร์ด้านการถ่ายภาพฟิล์มมาให้เราเยอะมากหรือแม้แต่ลายน้ำวอเตอร์มาร์กตาเนี่ยก็ออกแบบมาให้เหมาะกับการทำภาพเป็นโทนฟิล์มโดยเฉพาะเลยนั่นเท่ากับว่าหากใครต้องการนำภาพไฟล์ดิบตัวนี้ไปทำโทนฟิล์มต่อเนี่ยผมว่า POCO C65 จะสร้างภาพให้เรานำไปทำต่อได้สนุกมากขึ้นครับถูกใจสายถ่ายฟิล์มแน่นอนสำหรับ POCO C65 ตัวนี้ส่วนสเปคกล้องด้านหลังของ POCO C65 นะครับอาจจะมึนงงนิดนึงครับเขามาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนก็จริงนะครับแต่เลนที่เราสามารถถ่ายทั่วไปได้
จริงๆมันมีเลนเดียวแหละก็คือเลนหลัก50เมกะพิกเซลดูแล้วแสง f1.8 ครับตัวนี้จะมีระยะการถ่ายภาพอยู่ที่28มิลลิเมตรครับและกล้องอีก2ตัวนะครับจะเป็นกล้อง2เมกะพิกเซลสำหรับการถ่ายมาโคร f2.4 ส่วนกล้องตัวสุดท้ายเป็นกล้องที่มึนงงที่สุดที่ผมงงว่ากล้องตัวเนี้ยมันจำเป็นต้องมีไหมมันไม่รู้เป็นกล้องอะไรด้วยซ้ำเขาบอกว่าเป็นกล้องเลนเสริมครับผมไปหาเว็บอื่นมานะครับแบบในตามเว็บเขาบอกว่านี่คือกล้อง 0.008 เมกะพิกเซลผมก็ไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้ใช้ทำอะไรเหมือนกันไม่ทราบเลยอาจจะมาวัดระยะในการถ่าย Portrait ก็ได้มั้งหรือไม่ก็สร้าง AI Scene ประมาณนั้นมั้งอันนี้คือผมเดาล้วนๆสำหรับกล้องตัวสุดท้ายนะครับไอ้ 0.008 เมกะพิกเซลอ่ะจริงๆถ้าทำอย่างเงี้ยคือเหลือกล้อง2ตัวตัวนึงถ่ายทั่วไปอีกตัวนึงอัลตร้าไวก็ได้ครับอัลตร้าไว5ล้านเมกะพิกเซลอัลตร้าไว8เมกะพิกเซลมันดีกว่ากล้อง2ตัวแบบนี้เนาะและการถ่ายวิดีโอของ Poco C65 ตัวนี้นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดคือ Full HD 30 FPS ครับซึ่งการถ่ายวิดีโอเนี่ยด้วยความที่เขาไม่มีการสาน OIS มาให้การสาน EIS ก็ไม่มีนะครับเวลาที่เรานำไปถ่ายวิดีโอทุกอย่างอยู่ที่ข้อมือของเราเลยครับว่าข้อมือเราสามารถเกรงจับถือเครื่องได้นิ่งขนาดไหนในการเดินหรือว่าการขยับเคลื่อนต่างๆเราก็จะได้วิดีโอตามนั้นตามการสั่นของข้อมือและตัวเราเองครับก็จะประมาณนี้ในเรื่องของกล้อง Poco C65 เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหน้าจอ Poco C65 ตัวนี้กันบ้างครับ Poco C65 ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.74 นิ้วครับความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ในระดับ HD Display เท่านั้นนะครับ Refresh Rate 90Hz ส่วนความสว่างหน้าจอสามารถดัน Peak Brightness ได้สูงสุดอยู่ที่600นิตครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆของ Poco C65 นะครับเขามาพร้อมกับพอร์ต USB Type C ด้านล่างครับแล้วก็ Audio Jack 3.5 mm อยู่ด้านบนครับและส่วนปุ่ม Power นะครับก็มาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานส่วนการค้นหาตำแหน่งการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆ Poco C65 รองรับการใช้งาน4G LTE Wi-Fi 5แล้วก็ Bluetooth 5.3 ครับและการค้นหาตำแหน่งต่างๆรองรับทั้ง GPS, GLONASS, Galileo แล้วก็ไปตู้นี่ก็คือความสามารถทั้งหมดในตัว Poco C65 เครื่องนี้ครับและแบตเตอรี่ของ Poco C65 ตัวนี้หากใครต้องการใช้ชาร์จเวลาเร่งด่วนจริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่สะดวก Poco C65 ใช้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยแบบชั่วโมงเร่งด่วนนะ30นาทีผมให้30นาทีเลย30นาทีจากแบตเตอรี่0เราจะได้แบตเตอรี่ไม่ถึง 30% ครับอันนี้คือ1สิ่งที่หากใครต้องการชาร์จชั่วโมงเร่งด่วนน่ะอาจจะไม่ถูกใจในตัว Poco C65 ส่วนการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มนะครับ Poco C65 ตัวนี้ใช้ระยะเวลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มนานกว่า2ชั่วโมงครึ่งซึ่งภายในเนี่ยเขามีแบตเตอรี่มาให้อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์ครับส่วนกำลังไฟที่เราสามารถชาร์จ Poco C65 ตัวนี้ได้นะครับจะสามารถชาร์จกำลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์ครับก็ Poco C65 แนะนำว่าชาร์จช่วงก่อนนอนจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะแบต 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์ที่อยู่ใน Poco C65 เครื่องนี้แบตค่อนข้างที่จะอึดใช้งานเต็มวันได้สบายๆถ้าเกิดใครจะนำไปชาร์จแบบตอนเช้าชั่วโมงเร่งด่วนอาบน้ำก่อนออกไปทำงานเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดชาร์จก่อนนอนและนำไปใช้ในวันต่อมาใช้งานเต็มวันได้สบายๆจริงๆสำหรับ Poco C65 เครื่องนี้ครับสำหรับคลิปรีวิว Poco C65 ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับนี่ก็เป็นสมาร์ทโฟน Poco ในรอบ3ปีที่ผมกลับมารีวิว Poco เนาะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้หากใครอยากสนับสนุนเราเพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์ Subscribe เท่านั้นแหละไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ